ผมก็ต้องกราบเรียนแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับแน่นอนครับว่าประการแรกคือไม่ว่าพรรคเนี่ยจะมีกระบวนการในการคัดเลือกอย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับและเข้มข้นแบบไหนเนี่ยนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยืนยันว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคนะครับถ้าบุคลากรของพรรคไม่ว่าจะในระดับชั้นไหนเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วมีการทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องรอประชาชนตรวจสอบหรอกครับพรรคนี่แหละครับก็ตรวจสอบเองครับแล้วก็ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมแบบนั้นมีหลักฐานที่เป็นแบบนั้นนะครับพรรคก็เล่นงานเองเลยนะครับไม่ปล่อยไว้อันนี้ยืนยันก่อนนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองในเรื่องของการคัดเลือกนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อมาสู่พรรคก้าวไกลนะครับเรามีระยะเวลาในการทำงานที่จะส่งตัวแทนในระดับท้องถิ่นเนี่ยพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามที่เร็วที่สุดเนี่ยคืออบจ.นะครับแล้วก็สนามที่อาจจะไกลกว่าเพื่อนเลยก็คือสนามกรุงเทพมหานครคือเรื่องของผู้ว่าแล้วก็สก.นะครับระยะเวลาตรงนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ทดลองทำงานร่วมกันนะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดนะครับที่เขาจะมีหน้าที่ที่จะพยายามที่จะคัดเลือกนะครับบุคคลที่เรียกว่ามีคุณสมบัตินะครับที่เข้าข่ายแล้วก็ส่งขึ้นมาให้กับส่วนกลางนะครับพิจารณาเมื่อได้เราพิจารณาแล้วนะครับเราก็จะมีเรียกว่าเป็นคอร์สอบรมนะครับอบรมทั้งอุดมการณ์อบรมทั้งนโยบายนะครับอบรมทีมงานแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับจนมั่นใจแล้วก็จะเชื่อใจได้ว่าบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติมากพอที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความไว้วางใจนะฮะทีนี้อย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราจะชนะมากชนะน้อยอย่างไรแต่จำนวนพื้นที่นะครับที่พรรคจะส่งลงเนี่ยต้องอยู่ใน เรียกว่า capacity เรียกว่าความสามารถที่พรรคเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการและควบคุมได้อันนี้เรียนแบบตรงไปตรงมานะฮะคือเราคงไม่ส่งท้องถิ่นครบทั่วประเทศทุกสนามเพียงเพราะหวังที่จะชนะเลือกตั้งนะครับเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะดังนั้นเนี่ยสนามที่เราส่งคือโอเคละคือคุณเรามั่นใจได้ว่าผู้สมัครเนี่ยมีคุณภาพนะครับมีอุดมการณ์ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนและอยู่ในปริมาณที่พรรคจะสามารถบริหารจัดการและมั่นใจได้ว่าจะดีลิเวอร์ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังการเลือกตั้งได้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับ